สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Six Sense Talk Talk ข้างกองนะฮะครับผมวันนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องนี้ฮะเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองการฆ่าเพื่อให้เกิดอาถรรพ์อินจันมั่นคง4คนที่เขาบอกว่าต้องฝังลงไปพอเสร็จแล้วปล่อยเสาลงมาทับให้ตายมีลูกข้ามตั้งชื่อนี่เด็ดขาดวิญญาณที่จะเฝ้าหลักเมืองของตัวเองบางคนก็คิดว่าเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติและเมืองของตัวเองอ่าฮะซึ่งลักษณะการทำแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนการฆ่าเพื่อป้องกันเอาวิญญาณมาป้องกันสิ่งชั่วร้ายป้องกันทัพประเทศนู้นเข้าบุกเข้าอะไรซึ่งผมบอกเลยนะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเรายังไม่บอกนะเราพูดถึงเรื่องรวมๆก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์อะไรคือมันเป็นการสร้างคือทุกครั้งที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองเขาเรียกนี้เขาก็จะทำพิธีกรรมพิธีกรรมแต่ถามว่าทำไมต้องชื่ออินชื่อจันอินก็มาจากพระอินหรือมาจากอินทราก็คือดวงอาทิตย์พระจันก็คือจันเนี่ยแหละก็เรียกจันสองอันเนี้ยตามนักษัตริย์ของดวงดาวเนี่ย มันเป็นดาวที่เดินมั่นคงไม่ลวนเลเขาเรียกเดินไม่วิกลคติเพราะนั้นก็ต้องมีสองชื่อนี้เพราะนั้นอินจันมาปุ๊บคือพระอาทิตย์พระจันมาปุ๊บก็มั่นคงก็ให้มันมั่นคงก็ให้เกิดอาถรรพ์แต่ในความเชื่อบางตำราก็บอกว่าฝังตามสี่มุมเมืองฝังตามประตูเมืองฝังตามใจกลางเมืองสะดือเมืองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่ากันไปเรื่อยเป็นในลักษณะนั้นตามนิทานนะตามนิทานต้องบอกนี้ผมเห็นว่าไม่ตามเรื่องจริงในประเทศไทยเนี่ยทุกจังหวัดจะต้องมีเสาหลักเมืองศาลหลักเมืองก่อนแต่จริงๆแล้วก็จะในศาลหลักเมืองก็จะต้องมีเสาหลักเมืองใช่ก็คือเป็นศาลที่ไปครอบเสาไว้อีกทีเพราะว่าเราจะเห็นในศาลจะมีเสาอยู่ต้นนึงแล้วทุกๆคนบางคนก็จะเอาทองไปแปะเอาแป้งไปถูไม่ถูไม่ข้ามถูไม่ได้แล้วเขาก็จะเอาผ้าไปพันเหมือนห่มเสาหลักเมืองเอาตามคติความเชื่อการที่เราไปแต่ละจังหวัดผมเชื่ออย่างนี้ผมจะเป็นคนคนนึงถ้าผมไปทำงานจังหวัดไหนถ้ามีโอกาสผมจะไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองนั้นไปไหว้เสาหลักเมืองนั้นเพื่อขอให้การประกอบอาชีพในเมืองนี้มันราบรื่นเราเหมือนว่าเราย้ายถิ่นมาซึ่งผมไม่รู้ว่าลักษณะการทำแบบนี้มันถูกต้องไหมก็ถูกครับเพราะบางทีเขาก็ถือว่ากำหนดว่าเสาหลักเมืองเป็นเสาอินทขินคือเป็นเสาแบบเสาหมุดเสาเมืองเสาที่แบบห้ามขยับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นครับแต่คราวนี้ถามว่าแล้วเราไปไหว้เราไปอะไรเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลเพราะว่าเขาก็จะมีเทพยดาคอยปกปักรักษาอยู่แล้วครับณเสาหลักเมืองศาลหลักเมืองนั้นคราวนี้ในเรื่องของพิธีกรรมและการทำพิธีกรรมที่บอกเนี่ยอันนี้พิธีกรรมนี่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนถ้าจริงๆแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะถ้าที่ขุดค้นพบมาตั้งแต่ทวาก็มีทวารวดีก็มีหรือถ้าอย่างใกล้เรามาหน่อยอย่างเช่นเสาหลักเมืองกำแพงเพชรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เก่าหรือถ้าเอาใกล้ตัวมาอีกก็เสาหลักเมืองตรงข้างวัดพระแก้วตรงกระทรวงกลาโหมปัจจุบันอันนี้ก็คือปัจจุบันหรือถ้าที่ทำนุบำรุงปรับปรุงก็ที่นครศรีนครศรีธรรมราชเพราะนครศรีก็เป็นเมืองนึงอยู่แล้วด้วยสมัยก่อนเขาใช้หมุดเดิมฮะอันนี้ก็มีแล้วสมัยกรุงศรีอยุธยาอะไรพวกนี้มีไหมมีแต่ว่าคราวนี้ในสมัยโบราณในการทำลักษณะนั้นน่ะเขาก็จะทำเป็นประตูเมืองแทนการวางเขาเรียกว่าเป็นการวางผังเมืองในรูปแบบที่ไม่ใช่แบบจีนนะเขาจะใช้เป็นแบบฮินดูครับผมจำชื่อวัสตุซาสชื่อของเขาในการวางเป็นในลักษณะนั้นคราวนี้ผมถามคุณออฟหน่อยเสาหลักเมืองเวลาคุณไปเนี่ยคุณเห็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่เป็นดวงวิญญาณไหมคือหนูเห็นถึงพลังงานละกันพลังที่มันออกมาที่แผ่ออกมาเนี่ยค่ะคือเป็นพลังงานที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนทุกคนที่เข้าไปที่เสาหลักเมืองก็คือจะกราบไหว้บูชาใช่ไหมคะเพราะทุกคนมีศรัทธาว่าจะคุ้มครองให้ตัวเองปลอดภัยอันนี้ค่ะมันก็เป็นแรงศรัทธาของทุกๆคนที่ไปไหว้มันก็ดีอยู่แล้วแต่ก็เห็นเป็นพลังงานที่ดีเป็นแสงสีอะไรยังไงใช่ไม่หนูไม่เห็นเป็นแสงสีอะไรนะคือมันไม่ได้เห็นเป็นแสงแบบพุ่งออกมาแบบขนาดนั้นมันเป็นแบบไอแบบเล็กๆวีเทพไหมมีเทพไหมหนูไม่รู้ว่ามีเทพไหมแต่ว่ามีคนเอาเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนอินเดียค่ะหรือคนฮินดูเขาบอกว่า
มีคนคอยอำนวยพรให้คุณอยู่แล้วซึ่งอันนี้ข้อมูลบางคนอาจจะรู้นะว่ามีเทวดามีเทพหรือมีอะไรแต่นี่ผมกำลังพูดในมุมมองที่ออฟเห็นใช่ก็คือมีพลังงานที่ดีแน่นอนใช่เขาบอกว่ามีคนพร้อมจะอำนวยพรให้คุณอยู่แล้วอำนวยพรก็คือขออะไรก็อย่างนั้นอะอันนี้อยู่ในศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไหมไม่ใช่อันนี้เป็นพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์ฮินดูใช่เราจะขอพรเราจะขอพรกับเทวรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปหล่อรูปสลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองงั้นอันเนี้ยเนี่ยคล้ายกับการตั้งศาลพระภูมิไหมเหมือนศาลเวลาเราตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยการตั้งศาลพระภูมิมันก็คือการตั้งเสาหลักเมืองของบ้านนั้นถูกต้องเหมือนกันเหรอเราก็เชิญพระเชิญเทพลงมาใช่แต่ว่าเชิญคนละองค์การคนละเทพคนละองค์กันแค่นั้นเองอ๋อแต่บอกได้เลยว่าอันนี้คือพราหมณ์ถ้าใครเห็นในลักษณะของมีศาลพระภูมิอยู่ด้านหน้าหรือมีศาลอะไรต่างๆไทยไม่มีนะไม่ใช่ไทยไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใช่อ๋อนั่นแปลว่ามีการผสมรวมกันของพุทธศาสนากับเรื่องของพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยนะในประเทศไทยรวมมิตรแล้วการฝังชีวิตฝังคนทำให้คนตายอินจันมั่นคงมีอยู่จริงไหมในประเทศไหนก็ได้มีอยู่จริงไหมถ้าในประเทศไทยไม่มีเอาประเทศไทยไม่มีหรอใช่ไม่มีเป็นเรื่องเล่าไปหลอกเด็กไปหลอกเด็กเวลาจะแหกปากนอนอ่ะมีเด็กหลายคนเชื่อนะเนี่ยไม่เชื่ออย่างนั้นผมก็คนหนึ่งก็แหกปากนอนหรือแบบจะนอนอย่างเงี้ยเวลาคนเรียกชื่ออย่าไปขานอย่าไปขานถ้าใครเรียกไอ้ใครเรียกอินไม่ต้องห้ามถามถ้าขานปุ๊บลงหลุมเลยแล้วทำไมเราไม่เรียกที่จะไม่ตั้งชื่อลูกอันนี้ตั้งแต่แรกคนโบราณเขามีแต่ชื่อไม่มีนามสกุลชื่อมันก็เลยซ้ำไอ้ดำไอ้แดงไอ้ขาวไอ้นู่นไอ้นี่นั่นมันเป็นคำเดียวคำโดดเงี้ยเขาก็เลยชื่อมันจะซ้ำเขาก็เลยบอกกลางค่ำกลางคืนอย่าไปขานรับนู่นนั่นเด็กก็จะโดนแบบเฮ้ยไม่ขานแต่ก็ดีนะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าถามว่าเอาคนไปฝังในหลุมบ้านเราไหมผมไม่มีไม่มีนะคราวนี้เขาก็จะปั้นหุ่นเขาจะเอาดินเนี่ยดินตามที่อาถรรพ์เนี่ยมาปั้นหุ่นปั้นหุ่นเสร็จก็เรียกรูปเรียกนามเรียกเลยว่าตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรสมมติตั้งชื่ออินก็เรียกปุ๊บตรงเป็นชื่ออินตั้งไว้ชื่อจันชื่อมั่นชื่อคงเป็นหุ่นต่างตัวเป็นหุ่นต่างตัวแต่ในประเทศพม่ามีต้องไปอ่านในพงศาวดารราชวงศ์คองบองอันนี้คือจากที่เขาจารึกไว้นะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงเขาเรียกว่าทำคนให้เป็นผีแต่ผีเหล่านี้เรียกเป็นผีนัดครับเป็นผีนัด37ตนหนึ่งที่เราไปแบบเทพทันใจอย่างนั้นอ่ะนี่ก็คือผีนัดอ๋อเหรอใช่ก็คือเป็นผีเมืองที่ออฟเคยไปเจอเวลาไปเคสพม่าเหมือนครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คอยดูแลราชวงศ์ดูแลบ้านแต่เขาก็ทำให้เกิดอาถรรพ์ขึ้นนั่นเพราะเขาฝังลงไปจริงๆคืออันนี้ต้องในหนังสือที่เขียนมีหลักฐานว่าในสมัยพระเจ้าประดุงอ่ะเขาไม่ใช่ขอโทษค่ะพระเจ้ามินดุงเขาได้ฝังคนประมาณเนี้ยคือเป็นผู้ชายต้องไม่มีรอยสักเป็นผู้หญิงต้องไม่เจาะร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลือกกันอย่างนี้เลยเลือกคนที่มีลักษณะที่เขาต้องการตามตำราแล้วก็ทำยังไงเอาลงไปฝังไว้ในดินใช่วันเดือนปีเกิดเท่านี้ลงไปฝังหลุมนี้วันเดือนปีเกิดเท่านี้ฝังหลุมนี้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วทำไงแล้วก็ปล่อยเสาลงไปทับก็เขาว่ากันว่าแบบนั้นก็ว่ากันว่าในที่เขียนปล่อยเสาแต่ถามว่าถ้าปล่อยก็ต้องเหมือนยกปั้นจันทร์ขึ้นเหมือนมันกระแทกทีเดียวต้องให้อยู่เอาให้ลักษณะโบรเดียวเงี้ยหรอแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเมืองมันเดเลถึงล้างแล้วก็เงียบไปเพราะว่านี่แหละเหตุผลนี้สรุปไม่ดีการทำนี้ก็คนหนีออกหมดนะต้องไหว้กลัวพวกนี้ทำแล้วต้องไหว้ไม่ไหว้ไม่ได้เพราะคนกลัวว่าตัวเองจะโดนลงไปในเสานั้นเนี่ยฮะก็ต่างก็หนีออกจากเมืองมันเดเลกันไปหมดอ๋อทุกวันนี้มันเดเลมีคนไหมมันเดเลมีคนแต่เป็นคนพม่าเป็นคนพม่าเป็นคนเชื้อสายพม่าแต่ว่าแต่ก่อนนะเมืองมันเดเลเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงของมอญต้องบอกแบบนี้แต่ปัจจุบันมอญเขาไม่มีประเทศแล้วอันนี้ตอบได้เลยว่าในประเทศไทยไม่มีการฆ่าชีวิตคนแล้วฝังลงไว้ที่เสาปั้นหุ่นแล้วก็โยนลงหลุมมีแต่การปั้นหุ่นต่างตัวต่างตัวก็โยนลงหลุมแล้วก็ทำพิธีแบบพราหมณ์ในกรุงเทพเสาหลักเมืองหรือศาลหลักเมืองก็คือจุดที่เราไปไหว้ๆกันใช่ซึ่งก็มีพิธีกรรมการปั้นหุ่นลงไปเหมือนกันปั้นหุ่นฮะแต่ว่าเป็นต้นของพงศ์ร.4นะคือคนจะเข้าใจผิดว่าต้นที่เราไหว้อยู่ทุกวันนี้บ้านเรามี2ต้นผมไม่ใช่คือจริงๆบ้านเรามีต้นเดียวแต่ต้นเดิมที่พงศ์ร.1ตั้งไว้เนี่ยผุพังพอพงศ์ร.4มาก็มาตั้งเพิ่มอีกต้นนึงแต่เขาจะไม่ตั้ง2เสาคู่กันหรอก
ขาก็ต้องถอนก่อนเลิกยามถอนแล้วก็ตั้งเสาใหม่พอตั้งเสาใหม่ปุ๊บคราวนี้ไอ้เสาต้นเดิมมันก็ยังอยู่พอมาสมัยรัตนโกสินทร์200ปีที่เราทำรูปบำรุงก็จัดตั้งใหม่นั่นเรามี2เสาตอนนี้ตอนนี้ก็ตั้งอยู่คู่2เสาแต่เสาจริงมีเสาเดียวคือเสาสมัยรัชกาลที่4ใช่แล้วมันไม่เป็นเสารัชกาลที่1อะคะก็มันผุก็แล้วก็ไม่เป็นเสาเลยก็คงก็ถอนขึ้นมาเหมือนตั้งศาลไม่ตั้งศาลคู่อ่ะแต่สุดท้ายตอนนี้มี2เสา2เสาก็คือเสาจริงก็คือเสารอ4รัชกาลที่4พระองค์ตั้งไว้แต่เสารอ1ไปไปแล้วร้อยแล้วก็อยู่ข้างหลังไงองค์ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะองค์ผอมที่อยู่ด้านหลังของสูงนั่นแหละเคยไปดูศาลหลักเมืองกรุงเทพมั้ยคะไม่เคยเขามี2เสาเออผมไม่เคยพี่เจพูดเป็นเล่นจริงๆผมไม่เคยมี2เสาหลักเมืองที่เดียวที่มี2เสาเพราะที่อื่นเขามีเสาเดียวกันหมดไงอ๋อ2เสานี่เกิดจากตรงนี้ก็คือเสาตั้งแต่ร1แล้วก็ร4ใช่เพราะร4มาตั้งเพิ่มนี่คือความพิเศษของเสาหลักเมืองกรุงเทพอ่าฮะอ๋อแต่ส่วนประตูเมืองประตูซุ้มประตูที่บอกว่าแต่ละประตูจะต้องเอาคนไปลงไม่มีและในกรุงเทพมีประตูเมืองไหมถ้าอย่างประตูเมืองที่ยังพอเห็นก็ณวันนี้ก็จะมีตรงป้อมพระสุเมรุอันนี้ป้อมหนึ่งเป็นประตูหนึ่งแล้วก็ตรงป้อมปราบตรงป้อมปราบประตูพ่ายประตูหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นประตูเมืองแต่ถ้าประตูในเขตพระบรมมหาราชวังก็มีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่บอกเอาคนไปยัดไม่มีนะเพราะถ้ามีอ่ะตอนที่เขาขุดรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะเขาต้องเจอแล้วเอาขุดรถประตูเมืองเลยเหรอใช่โคตรเท่เลยอ่ะบ้านเราเจ๋งเป้งมากเลยทุกวันนี้ใครที่ขึ้นรถไฟไปขึ้นดูไปขึ้นดูใครที่ขึ้นรถไฟใต้ดินเส้นนี้คุณจะได้ลอดประตูเมืองเส้นไหนเส้นไหนเส้นเนี่ยเส้นที่ไปโผล่ที่อะไรนะตรงซอยเศรษฐการอ่ะตรงวัดโพอ่ะสถานีนั้นอ่ะถนนมังกรทั้งหมดอ๋อที่จะลงใต้น้ำไปป่ะใช่จากเดอะมอลล์บางแคนั่นแหละที่มุดใต้น้ำผมเคยพาลูกไปแต่นี่ลอดน้ำลอดดินลอดประตูเมืองลอดประตูเฮงไหมเฮงไหมผมถามจริงผมว่าก็ดีนะเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวมีคนบอกว่าโอ้กูรอดทุกวันกูรอดทุกวันรอดไปรอดกลับก็ดีผมว่าก็ดีแต่เพราะฉะนั้นถ้าเขาขุดเจอเขาก็เจอหมดแล้วส่วนใหญ่ก็เจอพวกซากช้างซากวัวนั่นส่วนใหญ่ดีไม่ดีนะเขาอาจจะเคยขุดเจอแมมมอสอะไรก็ได้เขาอาจไม่เอามาบอกไงเก็บไว้เหมือนแอร์เรียไงอ่ะมีอะไรฝากไหมเรื่องเสาหลักเมืองไม่มีอะไรหรอกค่ะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลไปลามาไหว้ค่ะก็เหมือนเวลาเราไปหาผู้ใหญ่เนาะไปเจอญาติผู้ใหญ่แล้วก็เข้าไปสวัสดีท่านสักหน่อยก่อนกลับแล้วก็ไปอำลาท่านสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ได้มีไหมก็อย่างที่ว่าครับพงศาวดารบางทีก็ต้องศึกษาให้ดีบางทีเขาเอาเรื่องจริงเรื่องไม่จริงมาผสมกันเราก็จินตนาการโอ้โหสนุกสนานซึ่งจริงๆที่เราเล่าอยู่เนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเขียน ในประวัติศาสตร์นั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้แบบไปเดือดร้อนอะไรใครก็ฟังไว้มันไม่ได้เสียหายเป็นนิทานก่อนนอนนะครับผมโอเควันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Hello Solar ด้วยนะฮะที่สนับสนุนคลิปนี้นะฮะใครอยากจะติดโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็น3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแล้วมันต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนลองโทรมาถามได้นะฮะแล้วบอกเลยนะฮะว่าคุณสามารถผ่อนกับแบงค์ได้เลยลองติดต่อมาดูแล้วกันนะที่ Hello Solar นะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ว่าจะต้องทำยังไงเพื่อให้คุณได้โซลาร์เซลล์ในแบบผ่อนจ่ายยังไงก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ